โคตรเดือดอ่ะจานโคตรเดือดอ่ะใกล้มาแล้วนะครับแต่เป็นกล่องเหลี่ยมครับผมไอ้กาเวอร์ชั่นใหม่นะครับมี4รสชาติให้เช็คให้ไปเขย่ากันนี่ให้ไปเขย่ากันนะครับผมเข้าเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับคือถ้าช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ในกรุ๊ปลับเนี่ยเราจะมีอยู่1พาร์ทรายการ1พาร์ทรายการชื่อ One Day Trip นะครับแล้วพอเราทำไปเรารู้สึกว่าสนุกดีนะ One Day Trip เนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยจะไปไหนหรือว่าจะทำยังไงดีวะทริป One Day Trip ครับก่อนเราไปไหนวะเกาะล้านมีเกาะล้านแล้วสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละวันนี้ครับผมก็เลยนึกคึ้มว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะเราเอา One Day Trip กลับมาดีกว่าแต่มาอัพในช่องนะครับวันเดียทริปเป็นยังไงนะครับเราก็จะพยายามไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าวันเดียวกลับภายใน1วันไปเช้าเย็นกลับเลยไปเช้าเย็นกลับเลยนะครับผมออกกันตั้งแต่ตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามกลับให้ได้หกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ให้เลยเที่ยงคืนเพราะว่าถ้าเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเลยวันไปแล้วไม่มีตั๋วไม่มีมันจะไม่มีตั๋วไม่มีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ครับเราไปที่นครศรีธรรมราชมาแล้วก็มีเพื่อนชาวแบงคอกเซก้านะครับเขาเปิดร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็ภาพภูมิใจที่อยากจะเชิญชวนเราไปชิมนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเสนียดจันไรให้ร้านเขาสักนิดนึงนะครับผมมงคลนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเราเลยคิดแผนว่าจริงๆเราแกล้งกันน้อยมากนะทีนี้พอมันแกล้งกันนะมันจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราแกล้งกันเองมันจะไม่ค่อยเนียนสำหรับอันนี้นะครับแล้วมันจะดูไม่สะใจนะครับเพราะว่าถ้ามึงทำอะไรผิดๆเนี่ยกูรู้หมดแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรานะครับด้วยความเป็นเด็กเหี้ยของเรานะครับเราจะใช้ความซื่อของนบ๊อบนะครับเป็นเหยื่อของเราในทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปถามนบ๊อบว่าเฮ้ยนบ๊อบเคยไปไหนค้างคืนเคยขึ้นเครื่องบินหรืออะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่บอกอะไรอย่างนี้เลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าเรานะครับจะให้นบ๊อบนะครับขึ้นเครื่องบินไปรีวิวร้านอาหารเพื่อเรานะครับแล้วตอนเย็นก็กลับนะครับให้แกแต่งตัวปกติเลยกางเกงเลเสื้อนู่นเสื้อนี่ผูกเหมือนอยู่เหมือนนั่งเรือเลยอะแต่ว่าเราต้องห้ามหล่อไปเลยนะไม่งั้นแกจะสงสัยเลยนะโอ้ไม่ได้เลยนะคือต้องเดิมๆมาเลยพี่ต้องขี้แตะอะไรไปเลยอ่ะผมก็ใส่รองเท้าแตะคือแบบเหมือนปกติเลยอ่ะคือไม่ต้องให้เกียรติใครทั้งนั้นล่ะ ผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่เนียนไงเดี๋ยวเราจะแกล้งบอกว่าทริปเนี่ยให้นะบ๊อบไปรีวิวอาหารนะครับผมของเพื่อนเราที่อยู่ในสนามบินมันเลยต้องใช้ชื่อนู้นชื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองโทรไปหานะบ๊อบนี่นะบ๊อบหลอครับหลอครับนะหลอครับนะนอนยังยังครับอิฟเองอิฟเองนะเมื่อกี้พี่อ้นโทรไปบอกนะยังครับบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะมีให้ไปรีวิวอาหารของคนในช่องหน่อยครับได้ครับแต่ว่าไปรับเช้าหน่อยนะพี่อ้นบอกรายละเอียดยังครับว่าบอกแล้วครับเพราะเขามีหลายสาขาไงตอนนี้มันมีสาขาที่เขาอยากจะให้เราไปอ่ะคือมันอยู่ในสนามบินมันเลยต้องใช้ชื่อกับไอ้นี่ป่ะพี่อ้นบอกแล้วเนาะบอกแล้วบัตรประชาชนขายไม่ให้นะครับชื่อบัตรประชาชนบันเดอร์ปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ป่ะเอามาให้ครบเลยนะจ่ายบัตรไปให้ครับมันเหมือนไม่ใช่ร้านอาหารนะครับมันเหมือนเป็นเพิงๆนี่แหละนะเหมือนที่น้าเปิดอ่ะครับก็แบบไม่ต้องแต่งตัวดีก็เหมือนใส่เขาให้นะบ๊อบไปให้คิวซีหน่อยไหมกางเกงเลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่งครับแต่สไตล์น้าไปเลยนะใช่ใช่ครับผมก็ใส่รองเท้าแตะอะไรกันไปเนี่ยแหละครับนะอ๋อได้ครับผมนั่นคือน้าแบบไหนก็แบบนั้นเลยเนาะใช่ใช่ครับก็จะให้น้าแต่งตัวเอาฮาไปเลยแบบที่เขาแต่งเข้าแบงคอกเซก้าไงก็แต่งอย่างนั้นแหละเอางั้นก็ได้นะแว่นใหญ่ๆอะไรของน้าแว่นใหญ่ๆเกงเลอะไรพวกนั้นอ่ะอ๋อได้ครับแล้วแต่ได้หมดครับเอาแบบฮาฮานิดๆแบบสไตล์น้าบ๊อบไปเลยเนาะฮาฮานิดก็ได้ครับน้าโอเคเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ้ยแต่งฮาฮามาเลยก็ได้แล้วเป็นแบบเพิงๆร้านไม่ใหญ่ครับเป็นเพิงๆไอ้ร้านดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มึงคิดดูสิอยู่ปั๊บจับพัดจับหูแม่งหมดต้องไปขึ้นเครื่องบินแบบไม่เต็มตัว คือถ้าคนไม่ค่อยได้ขึ้นการขึ้นเครื่องบินเป็นสิ่งที่พิเศษอย่าลืมนะถ้าไม่เคยนะถ้าไม่เคยนะหรือว่าเคยแต่ไม่บ่อยในชีวิตเนี้ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษไม่เหมือนขึ้นรถทัวร์นะเราต้องทำความเข้าใจนะผมถึงอยากแกล้งแกไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวันที่เราพานะบอสไปที่นครศรีธรรมราชนะครับผมเดี๋ยวดูว่าแกจะมีรีแอคชั่นแบบไหนนะครับผมและโจทย์ของเราคือต้องไปรับแกนะโจทย์ของเราคือไปรับแกนะครับแม่ย้อนไปย้อนมาเอาเดี๋ยวไปดูวันที่พากันไปครับป่ะตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับผมเดี๋ยวอันใช้หน้าจออะไรอ่ะสายมูครับใช้เองอะไรแฟนบอกใช้ สายมู
กว่ากูโดนกูล้อชวนกูใช้ด้วยมันแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้นะครับเราออกมาจากบ้านประมาณ 4:00 นะครับเพื่อมารับนะบ๊อบนะครับกูไม่รู้ว่าตอนนี้แกล้งนะบ๊อบหรือแกล้งพวกเรากันเองไม่รู้เนี่ยโอ้โหเหี้ยแล้วมาคือรถไม่ติดนะต้องวิ่งมาชั่วโมงกว่าเหมือนกันน่ะใช่เดี๋ยวตอนนี้นะครับมารับนะบ๊อบเพื่อจะไปสนามบินนะครับเดี๋ยวใกล้ๆสนามบินเดี๋ยวเราแบบบอกรายละเอียดเฮ้ยตอนนี้นะครับใกล้จะถึงร้านเพื่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแปลมาอ๋อมันต้องแลกบัตรเข้าไปครับเพื่อจะรีวิวร้านข้างในแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาแปลมาปุ๊บขึ้นเครื่องแล้วขึ้นบินขึ้นไปเลยถึงสนามบินแต่ว่าอีกทีนึงนะครับผมไปวันนี้พร้อมนะพร้อมวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเขาเปิดเช้าครับอ๋อครับไปเดี๋ยวคนมันเยอะเดี๋ยวรีวิวตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปร้านของเพื่อนเรานะครับชาวแม่ข้อเซก้ามันน่าจะอยู่ในสนามบินบ้างอะไรน้าเคยขึ้นเครื่องบินไปไหนบ้างปักกิ่งครับนานยังอุ้นานแล้วครับจะ10ปีแล้วครับนานกว่าเนาะหลังจากน้าทำไอ้นี่มานานเนอะไออาหารมานานนะครับใช่ครับถึงตาคุณต้องไปรีวิวคนอื่นบ้างนะนะบอครับได้เลยครับได้ละครับผมโอเคฮะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวถ่ายเรื่อยๆนะครับโอเคครับแกล้งนะบ๊อบนะครับตอนนี้ตกเครื่องนะครับผมเอาเป็นว่าทริปนี้ต้องแคนเซิลเลยครับนะไปทำอาหารอินเดียที่บ้านดีกว่าครับครับเรียบร้อยเราจะสู้ชีวิตครับแต่ชีวิตมันสู้กลับวันนี้เราจะมาเสนอตอนนี้นะบ๊อบเซอร์ไพรส์กูกลับแล้วครับผมหลังจากที่เราอยู่สนามบินแล้วครับตอนนี้เราจะสะใจนะบ๊อบตอนนี้คนดูแม่งสะใจพวกผมแล้วเฮียจริงๆนะครับผมกลับมาใต้รังครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสนออาหารอินเดียครับพูดเป็นภาษาอินเดียนามัสเตดูจากตรงนี้ไม่มีเฮียอะไรเป็นอินเดียเลยประยุกต์ประยุกต์แล้วถ้าประยุทธ์อ่ะประยุทธ์ก็ยังอยู่แม่งไม่ออกสักทีแล้วเขากำลังคิดอยู่อาหารอินเดียรู้เปล่าเนี่ยคนอินเดียส่วนมากหลักๆก็คือต้องกินไก่เป็นหลักเออเขาชอบกินไก่ใช่ไหมใช่ครับเอาละวันนี้เราสู้ชีวิตกันไปเยอะแล้วผมดูไอ้เนี่ยไอ้คลิปอาหารอินเดียเนี่ยแล้วมันน่ากินเลยใช่ครับคือวัฒนธรรมการกินของอินเดียก็คือเขาจะไม่ใช้ช้อนใช้จานใช้ใบกล้วยแทนจานใช้มือแทนช้อนแล้วก็เอาข้าวหมูวางแล้วก็ตักแกงราดบนข้าวแล้วก็เปิบเลยแบบกินแบบใช่ใช่ผมเคยเห็นหน่อยนึงแล้ววันนี้ดาทำไปดูอะไรเนี่ยไอเดียวันนี้เป็นแกงไก่มัสลาครับแกงไก่มัสลาครับต้องมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือเป็นผงมัสลาเครื่องเทศทั้งหลายอยู่ข้างหลังเราจะได้แบบอารมณ์นั้นเลยไหมใช่ครับคือแค่นั้นเลยครับถ้าประเทศยังไม่เปิดเราไปอินเดียไม่ได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องแกะสูตรมาแล้วแหละครับผมว่านะคือคนอินเดียจริงๆแล้วเครื่องเทศเขาจะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะเป็นแบบใบเป็นเม็ดเป็นผงอะไรแล้วเขาจะมาบดบดละเอียดที่บ้านผมมีครบเลยนะทั้งใบทั้งเม็ดทั้งผงทั้งปลูกด้วยบางทีพ่อก็หย่อนไว้มันก็ขึ้นโอ้โหอย่างนั้นครบสูตรเลยหิวแล้วนะลองทำทีละขั้นตอนเลยครับเดี๋ยวมันเริ่มจากอะไรก่อนนะเดี๋ยวเราต้องปอกมันฝรั่งหอมแครขมิ้นกระเทียมพริกมะเขือเทศหั่นหยาบๆหน่อยนึงวันนี้รสชาติแบบหลักๆที่เราจะได้กินเนี่ยมันคือยังไงอ่ะมันจะไม่เหมือนแกงไก่ใกล้เคียงของเขาไม่เหมือนแกงไก่ครับมันเหมือนกับว่าจะเป็นพวกเหมือนแกงกะหรี่แต่รสชาติจะจัดขึ้นไปอีกเลยเครื่องเทศจะสูงปี๊ดเลยได้แกงกะหรี่จะมีแค่ผงขมิ้นหน่อยเดียวอ๋อไอผงฮังเลผงอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงเราซื้อกลัวไม่ใช่ซื้อฮังเลมาเพิ่มอีกอันนี้เป็นพริกแกงครับจะคล้ายกับของเขาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใช่หวานใช่ป่ะใช่ครับอันนี้เป็นแบบเผ็ดอันนี้จะมีพวกที่เขาบดไปแล้วแต่เราก็เอามาแดบรวมกันอย่างนี้ได้นี่กินไก่กากนี่อร่อยโอ้อร่อยครับเนาะน้ากินในนี่ยังไอหน้าหนังไก่ของผมอะยังใช่ป่ะยังเลยครับเดี๋ยวผมเอามาให้ชิมอ๋อได้ครับไอ EP นี้ออกเนี่ยผมว่าน่าจะมีรสชาติอื่นแล้วอ๋อครับ 3-4 รสชาติเป็นหนังไก่ใช่ไหมครับไอนี่ก่อนครับไอกากอ๋อครับแต่ว่าออกมาเป็นกระปุกนะ200กรัมเป็นเขย่าในนั้นเลยเขย่าในนั้นเลยเราจะไม่เขย่าไปให้แต่ว่าทีเนี้ยอยู่ที่คุณว่าจะชอบรสจัดหรือรสอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราใส่ผงไว้ให้ในนั้นมีชีสคอนแล้วก็มีแซบจี๊ดมีอะไรพวกเนี้ยโปเตโต้อะไรใช่ใช่อย่างนั้นอร่อยแน่เลยครับอร่อยดีจ้ะเราใช้เวลาเคี่ยวไหมต้องจำเป็นไหม
ประมาณน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเมื่อกี้บอกไม่เคี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันเข้าก็มันก็ไม่ต้องขนาดนั้นใช่ป่ะก็รอให้มันฝรั่งสุกปุ๊บทุกอย่างได้เลยครับเพราะว่าไข่เนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกก่อนเพราะไก่มันสุกง่ายครับทอดกับหม้อเนาะอร่อยยอดอ๋อเรียกลูกค้าด้วยอ๋อเรียกอยู่เป็นเงี้ยแต่คุณดีๆเขากินน้ำมันเยอะเหมือนกันนะเยอะใส่นี่ก่อนใช่ไหมนะกระเทียมตัวเป็นหม่อมสก็อตแล้วหม่อมสก็อตคุณมีชั้นสายหม่อมสก็อตนี่แต่พวกหัวไม่เหมือนสก็อตนะเหมือนท้องเหม็นมากคุณย้ายจากสก็อตมาอยู่สุพรรณใช่ไหมใช่ครับดูดีไว้ดูดีเฮ้ยเยี่ยมกลิ่นมันหอมว่ะนี่อะไรนะเกี๊ยวเตี๊ยวเอ้ยครับเกี๊ยวเตี๊ยวครับเออของดีๆน่ะไม่เอาอีกอ่ะหม่อมสก๊อตทำอาหารอินเดียวันนี้หม่อมสก๊อตแต่อันนี้ก็เริ่มกลิ่นตีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มัสคาร่าอันไหนก่อนไหนก่อนเอาพริกแกงใส่ก่อนนะใส่หน่อยเดียวครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ผงจริงๆเนี่ยคือมันอยู่ที่ไอ้ตรงทางเลนี่ใช่ป่ะใช่ครับมัสคาร่าพาวเดอร์นะครับอือหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วเฮ้ยสีเริ่มมาแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้คือต้องใส่หมดเลยป่ะนะเพื่อความแบบอ๋อไม่หมดครับไม่หมดนะใส่หมดมันจะขมอ๋อใส่แค่ให้มันมีกลิ่นหน่อยๆครับอ๋อกลิ่นอายเหมือนเป็นมัสซาร่าเหมือนแบบมัสซาร่าจริงเขาก็ใส่แค่แบบใช่ครับนิดเดียวเนี่ยมันจะออกเหลืองๆมันคือผงขมิ้นป่ะนะมีด้วยขมิ้นอยู่ในนั้นด้วยครับมีขมิ้นเนื้ออยู่ในนั้นใช่ใช่ๆๆกลิ่นนี้เลยเป๊ะเลยโรยเยอะขมิ้นมียี่หร่าเม็ดผักชีแล้วก็อะไรอีกนะโอ้โหหม่อมสก๊อตอ่านอีกฮะโอ้หม่อมสก๊อตอ่านอีกฮะโจ้เรานึกว่าท่องมาประมาณนี้พอใช่ป่ะนะครึ่งทัพพีครับ1ช้อนชาครับเฮ้ยแต่กลิ่นใช่เลยกลิ่นนี้แหละโอเคตะโกนถามเมียหุงข้าวยังถามเมียตะโกนเมียตะโกนที่ตะโกนถามเมียหุงข้าวยังหุงข้าวยังไปไหนโอเคเราเก่าอะไรนะถามมึงอะไรหม่อมสก๊อตพูดไม่เพราะเลยเก่งจริงอยู่ในบ้านเก่งจริงเลยเฮ้ยๆๆๆกินดีว่ะใส่ไปเลยใช่มั้ยครับใส่ผักก่อนลวนไก่หน่อยนึงคือหน้าตาตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าจำแล้วตอนนี้เพราะว่าดูจากการที่น้าเอาไก่ลงไปเคี่ยวเนี่ยผมบอกเลยว่ากลิ่นเกิดอะไรก็แม่งใช่เลยเหมือนที่ผมสั่งมากินเลยครับอันนี้ค้าอยู่ครับนะใช้ได้ครับน่าจะรอดเว้ยเฮ้ยแล้วก็เคี่ยวสักครึ่งชั่วโมงกินได้แน่นะอันนี้ได้ครับได้เนาะไม่ใช่แกงนะน้ำอ่ะน้ำมากินได้แน่นะได้ครับอ๋อใส่เยอะอย่างนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับให้มันแห้งไงเคี่ยวให้มันงุ่นงวดเนี่ยงุ่นงวดใช่ครับอ๋อมันฝรั่งสุกก็โอเคนะครับอยากใช้ได้ถ้างั้นขั้นตอนนี้คือเรารออย่างเดียวนะรอให้มันมันสุกโอเคครับเดี๋ยวเรารอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูว่าที่แกทำเนี่ยโอเคหรือเปล่าครับสก๊อตมาเลยครับครับเสร็จแล้วครับอันนี้โรยผักชีก็เสร็จเลยครับไม่เห็นหม่อมสก๊อตใช้มือคนลงไปในหม้อเลยคนไปแล้วครับมันไม่ถึงหม้อมันลึกน้าต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าน้ำใส่ไปแล้วใส่เกลือก็ชุบลงไปแล้วมันจะออกเค็มๆมันๆอุ้ยแล้วกินกับข้าวจะเข้ากันพอดีเลยเอาอีกแล้ววันนี้นะครับน้าบ๊อบจะให้กินรสหมายถึงว่าสัมผัสเนี่ยให้เหมือนอินเดียคือการตัดใบตองมาแล้วเททุกอย่างเนี่ยลงไปในใบตองแล้วก็กินกับมือนะครับผมแบบโบราณเลยนะครับต้องล้างไหมไม่ต้องนะกระดาษช่วยเช็ดหน่อยกระดาษเช็ดชู้หน่อยเก่าจริงเลยได้ยินไหมเนี่ยจ้าโอ้ยให้ทำอะไรก็ทำทำแบบกล้าๆกลัวๆโบราณเลยเอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยโอ้นี่แบบนักรบบางอาจารย์เลยแบบนั้นเลยครับแบบโบราณเลยครับจะทุบมะข้าวทิ้งไงทุบมะข้าวทิ้งทุบมะข้าวทิ้งทุบมะข้าวทิ้งดูก่อนที่ดีพอมันอยู่ตัวสวยเลยดูดิเออมันร่วนแล้วพอมันอยู่ตัวแล้วสีอะไรมันใช่เลยโอ้น่ากินจังเบิร์บยังไงดีครับนะฮะแบบนี้เลยครับช่วงนี้นะครับกินอะไรก็ล้างมือก่อนโดยเฉพาะการกินมือนะครับน้ำดำล่องเลยดีแล้วก็ประมาณนี้เลยอร่อย
คือของเขาจะเป็นรสชาติแบบเค็มนิดนึงมันนิดนึงแต่ไม่มีหวานไม่มีอะไรรสปกติครับอืมคือรสชาติมันเนี่ยอย่างที่น้าบอกเลยเขาเรียกว่ามันเข้มข้นแต่ว่ารสชาติยังไม่ถึงหรอกแต่หมายถึงว่าฟิลได้แล้วจากที่ผมเคยแบบไปกินหรือว่าไปสั่งที่อื่นเงี้ยน่าจะเหลือความเข้มของเครื่องเทศป่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมัสลาที่เอามาบดเลยอันนั้นครับจะฉุนกว่าเยอะอ๋ออันนี้มันผสมมาไม่เยอะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันจะแบบกลิ่นไม่ก็ไตขึ้นแบบวุบวุบเลยอ่ะแบบวุบเลยอ่ะส่วนมากที่แกงเนี่ยเขาจะเรียงไว้หมดเลยแต่ละอันเลยแล้วก็ตักแล้วก็ใช่ยังไม่น้าว่ามันขาดอะไรถ้าตามความคิดนะผมว่ากลิ่นเครื่องเทศยังไม่ถึงที่มันใช่อ่ะนะเพราะงั้นคุณต้องแกล้งตัวแหละคุณบ๊อบต้องได้วัตถุดิบจากแหล่งโดยตรงครับมีงั้นจะเด็กล้อตายเลยถ้าคุณทำอย่างเงี้ยได้ลมเดียวกันนะให้ลมไปอีกแบบนะครับคือถ้าเป็นเนื้อน่าจะอร่อยเพราะเนื้อมันน่าจะหอมกว่าไก่ใช่หอมกว่าครับหอมกว่าแล้วมันแน่นกว่าจริงๆแค่เป็นหมูก็อร่อยแล้วเนี่ยถ้าเป็นหมูนี่คือแกงเนาะเขาจะเป็นแกงนะครับอันนี้เป็นแกงเลยแกงหมูอย่างเงี้ยแกงหมูครับอะไรไปอีกแบบเดี๋ยวคุณอาจต้องแก้มือหน่อยใช่ครับเดี๋ยวต้องแก้มือแน่นอนครับหม่อมสก๊อตคุณพอคุณใส่นี่แล้วรสชาติอ่อนลงไปเยอะ ผมไม่น่าไปเรียกคุณหม่อมสก๊อตเลยเหมือนฝีมือคุณตกนะนิดนิดครับตัวช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตะกระทะเท่าไหร่ครับมันก็เลยแบบตกลงไปหน่อยมันจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะใช่ครับส่วนมากจะแตะกระทะกับทุกวันเลยครับถ้าไงครับเดี๋ยวให้โอกาสแล้วบ๊อบแก้ตัวหน่อยเดี๋ยวผมอาจจะพาไปนู่นเลยพารูรัตที่แหล่งกำเนิดเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปหาพวกเครื่องเทศและกลิ่นต่างๆแล้วเดี๋ยวกลับมาทำที่ได้ครับนะครับครับสัญญาละโอเคครับสัญญาครับสัญญาหมอมสก๊อตล่ำลาแบบหมอมสก๊อตสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้านะครับเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ครับเทปหน้าเดี๋ยวเจอแบบเครื่องเทศครบเลยครับเที่ยวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเทปหน้าแบบเต็มสูตรเลยครับสก๊อตเจอครับ